วัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง Secret Pay ค่ะวันนี้นะคะเพย์เองนะคะจะมาทำการเมคอัพกันนะคะตัวละครที่เราจะคอสเพย์ในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวละครแบบสไตล์หนุ่มหล่อเลยนะคะก็คือซายโจทากาโตะเป็นแอนิเมชันวายนะคะหรือแอนิเมชันยาโอยนะคะเป็นแอนิเมชันแนวชายรักชายนะคะซึ่งสามารถไปหาดูได้ตามเว็บไซต์การ์ตูนออนไลน์ทั่วไปนะคะจะบอกว่าเรื่องนี้เด็ดมากค่ะเอาละนะคะก็จะบอกว่าเนื้อหาต่อไปนี้ระหว่างที่เราแต่งหน้าไปด้วยนะคะเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของแอนิเมชันเรื่องนี้นะคะแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเพย์เองซึ่งเนื้อหามันค่อนข้างจะไม่โอเคเท่าไหร่ก็เด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ก็แล้วกันเพย์ขอให้แบบ16ก็แล้วกันต่ำกว่า16ปีอ่ะควรรีบผู้ปกครองมารับชมด้วยนะคะไม่ควรนั่งชมคนเดียวนะเพราะว่าพี่ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวายๆนิดนึงซึ่งคลิปนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอเป็นการแต่งหน้าสไตล์เพย์เองแล้วคลิปนี้นะคะน้องๆหรือเพื่อนๆพี่ๆทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้กับรูปแบบตัวเองได้แต่ไม่แนะนำให้ใช้แบบวิธีการแต่งหน้าแบบเพย์ 100% นะเพราะว่าเพย์เองก็เป็นคนที่มีการสไตล์การแต่งหน้าของตัวเองนะคะมันอาจจะไม่ได้สวยมากนะคะเพย์ไม่ได้โปขนาดนั้นก็จะมาแชร์วิธีการแต่งหน้าให้ดูกันนะคะเอาละค่ะก็ระหว่างที่เราทำเนี่ยเราก็จะพูดไปด้วยนะเพราะว่าเราได้ทำการทำโปของเราก็คือโปหรือโพยนะจำไม่ได้เอาว่าเราไปทำแบบสำรวจมาแล้วนะคะว่าคนดูอยากจะดูคลิปแบบไหนกันนะคะซึ่งแบบสำรวจที่หลายๆคนให้การตอบรับมาก็คือให้เราทำคลิปแบบว่าแนวแต่งหน้าที่พูดไปด้วยนะคะก็จะทำให้ดูกันนะคะก่อนที่เราจะคอสเพลย์เนี่ยก็แนะนำให้ใส่เล็บคลุมผมก่อนนะคะอันนี้พูดจริงว่าตอนนี้พูดจริงตัวเองนะพยายามแบบว่าพูดให้แบบสปีดคัตเตอร์มันช้าลงก็คือพูดให้มันช้าลงแหละแล้วแกเข้าใจไหมว่าเป็นคนที่พูดเร็วมาโดยตลอดอะเวลาพูดช้าแล้วมันยากแบบถึงยังไงนะถ้าแบบว่าผมยาวผมสั้นยังไงก็ตามเป็นผู้ชายที่แบบตัดผมสั้นแบบเพเองอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำไม่ใส่ในคลุมผมนะเพราะว่าการใส่ในคลุมผมมันจะทำให้เวลาเราใส่วิกอะมันเนียนกว่าที่เราแบบว่าใส่วิกไปเลยอะแบบไม่ใส่ในคลุมผมอะนะดำนะคะติดข้างบนด้วยหรือจะไม่ติดก็ได้นะเอาแล้วแต่ความสะดวกนะคะยี่เสร็จแล้วนะคะเราจะทำการใช้เจ้าตัวของกาวแท่งนะคะใช้เจ้าตัวกาวแท่งนะคะทำการกบคิ้วก่อนเนาะซึ่งอันนี้เพย์พูดจริงๆเพย์ไม่เคยลองยี่ห้อนี้นะคะจริงๆอ่ะกาวแท่งเราหมดเราก็เลยไปหาซื้อตามเซเว่นนะคะก็สำหรับกาวแท่งมีหลายคนถามมาเยอะมากว่ากาวแท่งเนี่ยสามารถแบบว่าเอาไปล้างน้ำได้ไหมเอาไปล้างน้ำได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราซื้อเป็นกาวแท่งแบบเฉยๆธรรมดาซึ่งย้ำจะบอกว่ายี่ห้อนี้เราไม่เคยใช้มาก่อนนะคะปกติจะใช้เป็นของยูฮูแต่ว่าเพราะเผอิญว่าเซเว่นบ้านเราอ่ะของยูฮูมันหมดมันเหลือแต่ของยี่ห้อนี้ก็เลยจะเอาลองมาใช้ดูก็แล้วกันวิธีการทากาวก็เหมือนปกติเลยค่ะก็รูดๆไปนะคะรูดๆไปให้คิ้วมันเรียบนะคะแล้วก็พอเริ่มหมาดๆหน่อยก็เอาแป้งทับอีกทีนึงนะคะก็แล้วแต่เลยว่าจะใช้แป้งฝุ่นหรือว่าแป้งพับนะคะไม่จำเป็นต้องเนียนมากนะคะแค่แบบว่าโบ๊ะๆมันเฉยๆอ่ะแป้งพับนะคะเป็นแป้งของ Fit Me นะคะสิ่งที่เพย์ใช้นะหรือว่าจะใช้แป้งของยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ที่สะดวกอันนี้ก็ใช้ไปค่อนข้างจะเยอะแล้วอะเป็นคนที่ใช้แป้งเปลืองมากเพราะแต่งหน้าบ่อยนะคะการที่เราแบบว่าไม่ทาบำรุงก่อนแต่งหน้ามันเป็นอะไรที่แย่นิดหน่อยนะเพราะว่าหน้าเรามันจะแบบเหมือนรับเครื่องสำอางเต็มๆอ่ะมันเป็นอะไรที่ไม่ดีเท่าไหร่นะคะก็แนะนำให้ใช้บำรุงก่อนแต่งหน้านะคะอีกอย่างนึงอ่ะเพย์อยากให้แบบสำหรับพี่ๆนะคะหรือแบบว่าเพื่อนๆหรือใครก็ได้แหละเพย์อยากให้แนะนำเขาเรียกว่าอะไรล่ะเบสสำหรับลงก่อนลงรองพื้นมาหน่อยนะเพราะว่าเพย์ไม่รู้จริงๆว่าเพย์ควรใช้เบสแบบไหนดีอะเพย์ไปนั่งดูรีวิวมาแล้วว่าต้องขอบคุณคอมเมนต์นึงนะคะที่คอมเมนต์บอกว่าเพย์ควรใช้เบสก่อนแต่งหน้าเวลาเกี่ยรองพื้นมันจะได้เกี่ยง่ายขึ้นเราไปนั่งดูแล้วสรรพคุณเบสก่อนแต่งหน้าแบบอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะช่วยในการที่แบบว่าลบจุดด่างดำแล้วก็ทำให้หน้ามันดูสว่างขึ้นมาไบขึ้นมาแต่ว่าเราแบบอันนี้พูดตรงๆโดยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าลองเครื่องสำอางเท่าไหร่เพราะเป็นคนหน้าแพ้ง่ายนะคะก็ถ้าใครรู้ว่าเบสตัวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำมาใต้คลิปวิดีโอได้นะคะเอาละค่ะต่อไปเราจะลงเป็นรองพื้นนะคะรองพื้นตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นที่บอกเลยว่าตอนแรกกะว่าจะไม่ซื้อแต่แอบไปเห็นรีวิวบน Facebook แล้วหุ้ยรองพื้นตัวนี้เนียนมากก็เลยลองซื้อมาใช้ดูนะคะใช้ดีไม่ดียังไงเดี๋ยวเราจะได้เห็นบนหนังหน้าเรานะคะตัวรองพื้นตัวนี้นะคะที่เราเอามาใช้กันก็จะเป็น BB Matte Look SPF 30 PA บวกนะคะเป็นกลิ่นลูกพีชนะคะคือสรรพคุณของเขาที่เขาบอกเรามาก็คือช่วยให้ผิวหน้าดูรีบเนียนปกปิดคุมมันกันน้ำกันแดดหน้าไม่ดอบระหว่างวันซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะจริงอย่างที่เขาเคลมหรือเปล่าจะลองมาใช้กันนะคะแต่ว่าเรื่องของหน้าไม่ดอบหรือว่า
เรื่องที่แบบว่ามันกันแดดระหว่างวันจริงจริงไหมเราไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอันนี้เราแต่งหน้าอยู่บ้านนะคะก็ฝาเขาค่อนข้างเปิดง่ายนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือแบบพอเวลาเราขัดกรุ๊ปออกมาใช่ปะหมุนอย่างนี้ได้เลยนะคะดูสิคะหมุนซ้ายก็ไปซ้ายหมุนขวาก็ไปขวาสั่งได้ง่ายดายเหมือนคุณสามีเลยค่ะถ้าชี้นกก็ว่านกถ้าชี้ไม้ก็ว่าไม้แต่ถ้าชี้แล้วไม่ใช่ก็น่าดูค่ะได้เหรออันนี้ไม่ใช่วะแต่เก็บไว้ก็แล้วกันนะเก็บไว้เผื่อไว้เล่นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งหน้ากันต่อเนาะก็วิธีการลงง่ายๆนะคะวันนี้ขอใช้มือเกียร์นะคะเพราะว่าพับรองพื้นเราไม่ได้ทำการซักนะคะแนะนำว่าเวลาเราแบบแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันถึงเวลาพอสมควรแล้วแนะนำว่าให้ซักพับรองพื้นด้วยนะคะแบบพับหรือไม่ก็แบบเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าฟองน้ำต้องเหลือบไปมองนิดนึงนะคะวิแกเท็กเจอร์มันค่อนข้างน้ำอ่ะไม่เหนื่อยไม่เหนียวนะเกี่ยวค่อนข้างง่ายนะคะเราบีบน้อยไปหรือเปล่าน่าจะบีบน้อยไปนะคะให้ปริมาณน้อยมากแต่ว่าก็ใช้งานได้แหละเห็นปะเท็กเจอร์มันค่อนข้างจะน้ำเลยอะด้วยความที่ว่าเป็นเด็กคอสเพลย์นะคะติดทาหน้าหนาค่ะปิ๊งจู่ๆเราก็เป็นคุณยายขี้ลืมนะคะก็เราลืมใส่คอนแทคเลนส์นะคะก็เดี๋ยวจะมาใส่นะคะก็คงไม่ต้องใส่ดูหรอกแต่ขอใส่ก่อนก็แล้วกันน้ำยาใช้คอนแทคเลนส์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็คือน้ำยาของเอคอนนะคะเป็นน้ำยาแช่แล้วก็ล้างคอนแทคเลนส์นะคะแบบฆ่าเชื้อนะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะคะราคามันค่อนข้างจะแรงหน่อยแต่ว่าเป็นราคาแบบอย่างดีโอเคเราใส่คอนแทคเลนส์เสร็จแล้วนะคะก็จะบอกว่าเราลืมใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็ลืมอีกอย่างนึงก็คือการดึงหน้านะคะวันนี้นะคะตัวที่เราจะใช้ดึงหน้านะคะก็คือจะเป็นเทปนะคะจริงๆไม่ต้องใช้ใหญ่ขนาดนี้นะแกอันนี้คือฉันซื้อประชดตัวเองเฉยๆจริงๆก็ควรซื้อแค่ประมาณ2นิ้วนะคะขนาดหน้ากว้าง2นิ้วพอนะคะหรือจะซื้อที่มันแคบกว่านี้ก็ได้ที่แบบเทปก่อนๆเคยใช้นะคะแต่ว่าแบบนั้นเวลาดึงมันจะไม่ค่อยอยู่นะคะให้แนะนำว่าซื้อแบบหน้ากว้าง2นิ้วดีกว่าแต่ว่าอันนี้เราซื้อหน้ากว้าง4นิ้วนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่มากก็แบ่งๆใช้เอานะคะก็เดี๋ยววันนี้จะดึงหน้าให้ดูนะคะก็จะมาบอกเทคนิคการดึงหน้านิดนึงสำหรับคนที่แบบรีเควสขอเรามาแล้วก็จำไม่ได้แล้วแหละว่าใครจำได้ว่าเคยมาคอมเมนต์อยู่คลิปนึงแต่เราหาคอมเมนต์นั้นไม่เจอแล้ววันหนึ่งคอมเมนต์เยอะมากค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวไปดึงหน้าให้ดูนะคะตัวละครนี้คาแรคเตอร์เขาค่อนข้างที่จะหล่อก็เลยเราจะดึงตรงหางตานะคะให้มันขึ้นไปนะคะอย่างนี้ก็ตามันจะดูเรียวขึ้นเห็นป่ะตรงนี้จะดูเรียวนะคะตัวนี้ตามันจะดูกลมโตอยู่นะคะไปนะคะเราจะใช้นะคะเป็นคอนซีลเลอร์นะคะของ Set Lady นะคะในการลงกันนะคะเจ้าตัวคอนซีลเลอร์ของ Set Lady นะคะจะมีคุณสมบัติปกปิดมากอันนี้จะเป็นแบบ Full Coverage นะคะก็สามารถหาซื้อได้ในแอปพลิเคชัน YouPick นะคะซึ่งเพย์มีลิงก์อยู่ข้างล่างนะคะการสมัครแอปพลิเคชัน YouPick นะคะคุณจะต้องกรอกรหัสเข้าไปด้วยนะคะรหัสที่เพย์ให้นะคะก็เป็นรหัสของเพย์เองนะคะแล้วเราก็จะให้รหัสไปด้วยนะคะตรงใต้ Description เนาะปกปิดจุดด่างดำนะคะนั้นนะคะแล้วก็ใช้แป้งพับนะคะค่อยๆแทบๆไปนะคะก็แทบทั้งคิ้วแล้วก็แทบทั้งหน้าเลยนะให้มันเรียบเนียนเสมอกันนะคะค่ะเราจะไฮไลท์หน้ากันนะคะอันนี้นะคะเราใช้เป็นแป้งนะคะเบอร์ที่เข้มกว่าหน้าเรามาไฮไลท์นะคะแต่ว่าแนะนำให้ใช้แบบเป็นไฮไลท์เลยดีกว่านะไฮไลท์เนี่ยก็มีทั้งแบบฝุ่นนะคะแล้วก็เป็นแบบสติ๊กก็คือแบบแท่งนะคะรวมถึงแบบแนวแบบคอนซีลเลอร์ด้วยเพย์เรียกไม่ถูกเหมือนกันไม่ได้ถนัดเรื่องเครื่องสำอางขนาดนั้นแค่พอแต่งได้เฉยนะอันนี้ก็คือไฮไลท์ให้หน้าเรียวนะคะอันนี้นะคะก็มาไฮไลท์ดั้งกันนะคะแต่ว่าสีมันอาจจะดูไม่เท่ากันนะคะเพราะว่ามันเป็นระยะแสงเนาะแต่ว่าจริงๆมันก็เท่ากันทั้งสองข้างเลยนะเราจะใช้นะคะเป็นพาเลทของซีวานานะคะสีเลือดน้ำตาลนะคะเอามาคัดเบ้าเราก่อนเนาะก็คือง่ายก็คือเอาแบบว่าเส้นชั้นพับตาให้ชัดเจนขึ้นนะคะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีชั้นพับตาอย่างเรานะคะก็จะทำให้มันดูลึกขึ้นแหละวิงมานิดนึงนะคะอันนี้มันยังเป็นก้อนอยู่นะเดี๋ยวเราจะเอาแป้งอีกเบอร์นึงนะคะมาเบนเสร็จแล้วนะคะเราใช้แป้งอีกเบอร์นึงนะคะจุ่มเป็นสีนี้นะคะแล้วก็มาเบนนะคะคือจุ่มแล้วก็เคาะอ่อนนิดนึงนะคะเพื่อที่จะว่าสีมันได้กระจายตัวนะคะเรารู้สึกว่ามันเข้มไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวจะใช้เป็นแป้งนะคะค่อยๆแทบทับไปอีกทีนึงนะแบบแทบให้มันสีมันดูอ่อนลงนะคะไม่ใช่แทบให้แบบว่าให้มันหายไปนะคะแล้วขอบคุณแล้วขอบคุณพี่คนนึงมากนะคะที่มาทัก TikTok ก็แบบว่าเวลาเราแบบว่าอยากได้แบบเท็กเจอร์อ่อนๆอ่ะให้เราข
ขย่าแบบว่าให้เราเคาะแป้งออกหน่อยนะคะเพื่อที่แบบว่าเท็กเจอร์ความฝุ่นไม่ได้ออกหน่อยนะคะให้แบบว่าเฮ้ยมันดูแบบสมูทนิดนึงอ่ะต้องขอบคุณพี่เขาจริงๆนะเรารักเทคนิคนี้มากเห็นคนอื่นทานเราไม่คิดว่าแบบว่าเฮ้ยมันจะใช้งานอะไรได้แต่พอเรามาใช้จริงๆมันเวิร์กกว่าที่คิดนะคะขอบคุณจริงๆนะคะที่แนะนำกันมานะคะจากนั้นปุ๊บเราจะทำการเบลไล่สีค่ะใช้เป็นเฉดที่เข้มกว่าเดิมอันนี้เราจะใช้เป็นสีออกอมๆแดงๆนะคะจริงๆจะไล่ให้มันเฉดเข้มกว่านี้ก็ได้นะแต่เราแบบเราต้องการความคาวาอินิดนึงเพราะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครสายเมทที่เป็นลุคเคดูแปลกเนาะแล้วเราจะใช้นะคะเป็นพาเลตนี้นะคะพาเลตของซีวานาคัลเลอร์นะคะแล้วก็จะใช้เป็นเจ้าตัวสีไหนดีเนาะสีไหนดีจะใช้เป็นเจ้าตัวสีนี้ก็แล้วกันนะคะไล่เฉดอีกระดับนึงก็แล้วกันให้แบบว่ามันดูดีขึ้นมาหน่อยนะคะโอ้ยลืมเคาะบางทีเราจุ่มมาเยอะเกินอ่ะให้คอออกก่อนนะน้องๆทุกคนก็มันจะดูมีชั้นตาชัดเจนขึ้นนะคะเราจะแต่งตาให้ใกล้เคียงกับรุ่นพี่คนนี้นะคะเป็นคอสเพลเยอร์ต่างประเทศนะคะสามารถไป follow เขาได้นะสำหรับใต้ตานะคะจะใช้เป็นโทนส้มนะคะเป็นอันเดอร์โทนตรงนี้ก็แล้วกันเป็นส้มแบบว่าไม่มีกลิตเตอร์นะคะส้มด้านนะคะเราไม่เรียกว่าสีส้มแต่คนต้องเรียกว่าสีพีชนะคะก็ขอเขาออกนิดนึงฝุ่นเยอะมากเลยฝุ่นตลบเลยจะลงใต้ตานิดเดียวพอนะคะไม่ลงเยอะเนาะแล้วก็จะใช้เป็นแปรงนะคะแปรงหัวอย่างเงี้ยจริงๆเพย์ขอโทษเพย์ไม่ได้ล้างแปรงนะคะก็แนะนำให้ไปล้างแปรงมาก่อนก็ตบเข้าไปด้านในทีนึงนะคะให้มันดูแบบเยอะขึ้นมาหน่อยจะได้ประมาณนี้ลุคมันใกล้เคียงกับผู้หญิงไปเนาะเราจะสร้างความเมคขึ้นมาในอีกระดับนึงด้วยการกรีดอายไลเนอร์นะคะแล้วก็เขียนคิ้วการเขียนคิ้วเนี่ยก็จะอิงตามตัวละครนะคะแล้วก็เขียนคิ้วให้มันดูเข้ากับใบหน้าเราด้วยนะคะเราจะเขียนคิ้วแบบแอนิเมชันกันนะคะแอนิเมชันเนี่ยตัวละครค่อนข้างที่จะคิ้วบางนะคะแล้วก็โก่งขึ้นไปนะคะแบบคาแรคเตอร์ดูแมนผู้ชายนิดนึงนะคะก็ตามนี้เลยวิธีการกรีดอายไลเนอร์นะคะเราจะกรีดแบบหัวตานิดนึงนะคะแล้วก็วิงหางนะคะไปข้างๆนะคะให้มันแบบมันดูดีนะคะแบบให้มันดูเป็นคาแรคเตอร์ผู้ชายนะคะก็เดี๋ยวจะลองกรีดส่วนการกรีดตานะคะเราจะกรีดตาตามรูปของแอนิเมชันเลยนะคะก็คือการกรีดตาแบบวิงหางเข้าไปข้างๆเขียนหัวตานิดนึงนะคะเพราะหัวตามันจะดูทู่ไปหน่อยนะคะก็ย้ำว่านิดเดียวจริงๆนะกรีดทั้งข้างบนข้างล่างนะคะวิงตามรูปเลยนะคะจะเป็นใช้เป็นตัวนี้นะคะตึ๊ก็จะใช้เป็นสีนี้ในการไฮไลท์ดังไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะเราเพิ่งไปได้เทคนิคการไฮไลท์ดั้งแบบดีๆมาแกคือเมื่อก่อนบอกเลยว่าไฮไลท์ดั้งไม่เก่งเพิ่งรู้วิธีการไฮไลท์ดั้งที่ถูกต้องต้องพูดอย่างนี้มันจะเวิร์กกว่าเนาะฉันจะบอกว่าฉันอวยเมคเรื่องนี้มากคือเป็นเมคเรื่องเดียวที่แบบว่าดูจบภายในคืนเดียวอะคือตอนนั้นจำได้ว่าเราดูเมคอะตั้งแต่ประมาณแบบช่วงดึกๆเลยอะแล้วก็ดูจบประมาณตอนประมาณ3:00 น. 4:00 น. นี่แหละฉันจะบอกว่าเมคเรื่องนี้เนี่ยพูดถึงฉากที่แบบฉากอย่างว่าแกฉากอย่างว่าแม่งเยอะมากๆคือแบบไม่พักให้กูหายใจเลยคือแกถ้าใครที่ชอบอนิเมะยาโอยที่แบบว่าแนวแบบว่าขึ้นคอมกันบ่อยอะไรเงี้ยแนะนำว่าดูเรื่องเนี้ยเวิร์กแต่แบบคือเรื่องเนี้ยบอกเลยนะว่ามันไม่ได้เห็นไอ้ตรงนั้นอะแต่ว่ามันเป็นเมทที่เพว่ามันดีตรงที่ว่ามันก็แบบพอกรุบกริบอะนะไม่ได้แบบว่าวายอะไรแบบวายเห็นตับไตไส้พุงอะไรขนาดนั้นก็แบบว่าพอใช้ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าถือแบบว่าคนที่เป็นสาววายเพว่าเรื่องนี้มันดีนะเพยอมรับอ่ะเพยอมรับตรงนี้เลยก็ได้นะคะว่าเพเป็นสาววายแล้วหลังจากที่หลายๆเทปที่ผ่านมามีน้องๆหลายๆคนถามมาบ่อยมากว่าพี่คะพี่เป็นสาววายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะขอลงไฮไลท์นิดนึงนะคะก็ตอนนั้นบอกเลยว่าตัวเองยังไม่ใช่สาววายแบบสาววายเต็มขั้นนะนึกออกปะก็แบบว่าพอก็แบบว่าดูไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีดูแล้วก็รู้สึกแบบแย่ๆบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่แบบพอมันช่วงปิดเทอมอ่ะเนาะมันไม่มีอะไรทําอ่ะเราก็เลยไปนั่งดูการ์ตูนแล้วเราสะดุดกับเรื่องวายเรื่องนึงหลังจากนั้นก็เลยดูยาวเลยจ้าอันนี้เดี๋ยวไฮไลท์ขึ้นมานิดนึงอันนี้ไฮไลท์ตามญี่ปุ่นนะเห็นเลเยอร์ญี่ปุ่นเค้าไฮไลท์กันอ่ะเค้าไฮไลท์ขึ้นมาถึงหัวคิ้วเลยอ่ะเพื่อให้มันมีความนูนเข้าไปเอ้ยเพื่อมันมีความลึกเข้าไปมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําเพื่ออะไรแต่ว่าก็อยากจะลองทําดูนี่จริงๆไฮไลท์ไม่ต้องลงถึงนี้นะแต่เมื่อกี้ลงเพื่อปกปิดความทุเรศของตัวเองลงเป็นลิปกลอสนะคะลิปกลอสตัวนี้ไม่มียี่ห้อค่ะแบรนด์เซินเจิ้นเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวไปใส่วิกกันนะคะคอมพิวต์ลูกแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมค่อนข้างที่จะรู้สึกแปลกใจอ่ะเป็นสาววายที่มาแต่งการ์ตูนวายที่ตัวเองชอบอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่มาแต่งอนิเมะวายที่ตัวเองชอบนะมันก็จะรู้สึกแปลกๆนิดนึงนะก็ใครสนใจไปดูเรื่องนี้ก็สามารถไปดูกันได้นะครับผมซึ่งเราไปเซฟเลมมาแล้วมันเป็นการ์ตูนวายแกฉันเนี่ยถ่ายมันดูเลดๆอ่ะอุ้ยเป็นคนที่แบบว่าอู้พูดความในใจตัวเองออกมาได้น่าดันดันมาก
โอเคคือเราไม่ได้เซฟเลฟของตัวละครตัวนี้ไว้หรอกแต่ว่าเราเซฟเลฟอันอื่นไว้นะเดี๋ยวหาเลฟก่อนนี่เราเก็บเลฟถ่ายรูปไว้แกคืออันนี้แนะนำนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะหาเลฟหรืออยากจะหาแบบเมคอัพอะสามารถไปหาได้ใน Pinterest นะคะแล้วก็เราอ่ะก็ทำเป็นอัลบั้มไว้ใน Pinterest นะคะเป็นอัลบั้มแบบเมคอัพนะคะคาแรคเตอร์ตัวละครต่างๆนะคะสามารถเข้าไปชมกันได้ใน Pinterest นะลิงก์จะอยู่ใต้วิดีโอนี้นะคะเอาล่ะก็เมคหลักการในการถ่ายเราเนี่ยแล้วก็อะแดปมาจากเรื่องอื่นด้วยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเราจะถ่ายประมาณนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นการถ่ายเองนะคะไม่ได้ให้ซากล้องถ่ายให้ก็มันจะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะก็ไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอด้วยนะครับขอขอบคุณยอดโดเนทก่อนเนาะเดี๋ยวจะอ่านทีละชื่อกันให้ฟังเลยนะคะก็ขอโทษนะนิดนึงที่เราไม่ได้ทำเกี่ยวกับยอดโดเนทมานานมากนะคะก็ที่เคยสัญญากันไว้ว่าเดี๋ยวเราจะมาใส่ไว้ในวิดีโออ่ะคือเราไม่ได้ทำมานานมากจริงๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่โดเนทกันมาด้วยนะคะเอาว่าขอคนแรกก่อนนะคะจิณนิพานนะคะโดเนทมาจำนวน10บาทนะคะแล้วก็ขอฝากข้อความไว้ว่ารักนะคะพี่สาวก็รักเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะก็เป็นคุณชนาการนะคะโดเนทมา23บาทนะคะค่าโดเนทการคอสเพย์ขอบคุณมากนะคะแล้วก็คุณณัฐนิชานะคะโดเนทมา15บาทนะคะพี่คะช่วยสอนแต่งหน้าแบบพื้นฐานตัวละครคอสเพย์ให้หน่อยค่ะกำลังฝึกแต่งหน้าอยู่ค่ะมีแนวทางแต่งกันจริงๆขอบคุณมากนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานนิดๆหน่อยๆนะก็มีคลิปวิดีโอเก่าของพี่นะคะที่สอนแบบเมคอัพพื้นฐานตัวละครชายสามารถเข้าไปดูกันได้นะคะต่อไปนะคะก็เป็นคุณชนาการนะคะก็โดเนทค่าเกมนะคะขอบคุณสปอนเซอร์เกมค่ะตอนนี้เพย์นะคะก็ทำช่องเกมด้วยนะคะเป็นช่อง Playbook Player นะคะเป็นช่องเกี่ยวกับการแคสเกมสไตล์ Vision Novel นะคะแล้วก็แปลเกมด้วยนะคะตอนนี้โปรเจกต์ใหม่ล่าสุดก็คือ Twisted Wonderland นะคะสามารถเข้าไปชมแปลไทยได้ในเว็บไซต์นั้น ต้องบอกว่าค่ะว่าเข้าชมแปลไทยได้ใน YouTube ช่องนั้นได้นะคะทีหรือชนละนาทีไม่ได้ใช่เหมือนกันว่าชื่อเขาอ่านว่าไงนะโดเนทมา40บาทนะคะสนับสนุนผลงานครับซินิยูอีซินิโฮชายขอบคุณมากนะคะอันนี้โดเนทมาตั้งแต่ตอนช่วงตุ๊ดจีนนะขอโทษนิดนึงที่เราไม่ได้ทำคลิปออกไปนะคะแล้วก็คุณชนันพงษ์นะคะโดนเมดมาเป็นยอดจำนวน7บาทนะคะไม่ได้มีข้อความฝากอะไรไว้นะคะคุณชนันพงษ์เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นโดนเมดอีกครั้งนึงนะคะเป็นจำนวน30บาทนะคะ FC ครับสู้ๆค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพิมพิษพิสานะคะโดนเมดมาจำนวน20บาทยอดโดนเมดค่ะขอบคุณมากค่ะก็หมดแล้วนะคะสำหรับยอดโดเนทในวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่โดเนทกันมาขอบคุณที่เป็นกำลังใจสนับสนุนทั้งคนที่โดเนทมาให้แล้วคนที่ชมคลิปวิดีโออยู่ด้วยนะเอาละค่ะก็ใครที่อยากจะโดเนทนะคะช่องทางการโดเนทอยู่ใต้วิดีโอดีสคริปชันนะคะใต้วิดีโอทุกวิดีโอเลยสามารถเข้าไปดูกันได้นะคะใต้ลิงก์วิดีโอนะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะก็ไว้เจอกันนะคะ